สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะพัสดุกันค่ะรอบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของที่ปอยสั่งในโปรวันที่6เดือน6นะคะจะเป็นของซูเปอร์วันบาท3ชิ้นค่ะแล้วก็จะมีของแฟชั่น1บาทที่ปอยสั่งมาก่อนหน้านี้อีก1ชิ้นนะคะมาดูกันเลยค่ะเริ่มที่ชิ้นนี้นะคะอันนี้จะเป็นนาฬิกานะคะนี่ค่ะจะเป็นนาฬิกาตัวเรือนสีทองค่ะนี่ค่ะตัวนาฬิกาสวยดีเลยนะคะแต่ว่ายังไม่มีถ่านมาค่ะทางร้านมีแถมถ่านมาให้ด้วยนะคะสีทองใส่แล้วดูสวยดีเลยนะคะอันนี้ราคา1บาทคุ้มมากๆเลยค่ะสวยน่าใช้มากๆนะคะน่าใช้มากๆนะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นชิ้นนี้ค่ะอันนี้จะเป็นน้ำตาเทียมของญี่ปุ่นสำหรับหยอดตานะคะปกติปอยใช้ยี่ห้อนี้อยู่แล้วค่ะแต่ปอยจะใช้เป็นสีส้มนะคะสีส้มเนี่ยความเย็นจะอยู่ระดับกลางค่ะแต่ครั้งนี้ปอยเลือกมาเป็นสีฟ้านะคะอันนี้จะเย็นมากกว่าค่ะก็เอามาลองใช้ดูนะคะอันนี้หมดอายุเดือน8ปี2024ค่ะก็ใช้ได้อีกนานเลยนะคะนี่ค่ะตัวขวดจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ใช้ดีค่ะปอยใช้มาหลายปีแล้วนะคะเพราะว่าปอยใช้สายตาเยอะค่ะบางทีก็จะตาแห้งนะคะใช้น้ำตาเทียมแบบนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นชิ้นนี้นะคะอันนี้จะเป็นต่างหูค่ะเป็นต่างหูที่ทำจากคริสตัลของชวารอฟสกี้นะคะเป็นต่างหูอันเล็กๆค่ะอันนี้เป็นขนาด4มิลลิเมตรนะคะปอยเลือกมาเป็นสีไลท์โรสค่ะจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะอันนี้ก็น่ารักดีค่ะอันเล็กๆใส่แล้วดูมินิมอลดีนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นชิ้นนี้ค่ะอันนี้จะเป็นของแฟชั่น1บาทที่ปอยสั่งไปก่อนหน้านี้นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นคลิปหนีบกระดาษนะคะเป็นคลิปหนีบกระดาษลายนกฟลามิงโก้ค่ะน่ารักดีนะคะอันนี้ราคาตัวละ1บาทค่ะค่ะใครที่ชอบเรื่องเขียนน่ารักน่ารักไปแนะนำอันนี้เลยนะคะดูน่ารักแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะก็มีเท่านี้นะคะสำหรับของที่ปอยสั่งซื้อมาในรอบนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ